ันนี้นะคะเรามี5เมนูเฮลตี้แต่แคลอรี่สูงแบบที่คุณคาดไม่ถึงเลยค่ะเมนูแรกนะคะก็คือเมนูสลัดที่สาวๆหลายๆคนชอบทานในขณะที่ลดน้ำหนักแต่บางคนทำไมยิ่งทานสลัดน้ำหนักกลับยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นเพราะน้ำสลัดที่ทานควบคู่กันโดยเฉพาะน้ำสลัดครีมที่เต็มไปด้วยน้ำมันน้ำตาลไขมันยิ่งทานเยอะก็จะยิ่งทำให้น้ำหนักเกินได้ค่ะเมนูที่2นะคะซูชิโรซึ่งเป็นอาหารญี่ปุ่นและอาหารญี่ปุ่นขึ้นชื่อได้ว่าเป็นอาหารสุขภาพจนทำให้ทุกคนคิดว่าการทานซูชิโรเป็นอาหารที่มีพลังงานต่ำแต่จริงๆแล้วซูชิโรแต่ละแบบก็มีความแตกต่างกันอย่างเช่นซูชิโรที่ทำมาจากปลาไหลนอกจากจะมีไขมันสูงแล้วการปรุงรสด้วยมายองเนสอะโวคาโดยิ่งเพิ่มพลังงานให้กับซูชิโรนั้นๆดังนั้นการทานซูชิโรเพียง1คำอาจจะให้พลังงานสูงเกิน100กิโลแคลอรี่ค่ะเมนูที่3นะคะกราโนล่าหรือซีเรียลธัญพืชที่อุดมไปด้วยธัญพืชชนิดต่างๆนอกจากจะให้ปริมาณของโปรตีนที่สูงแล้วยังให้ใยอาหารด้วยซึ่งจะช่วยทำให้เรารู้สึกอิ่มได้นานแต่การที่เอากราโนล่าไปคลุกเคล้ากับน้ำตาลไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งหรือว่าน้ำตาลชนิดอื่นๆรสชาติที่หวานเกินไปอาจจะทำให้เราได้รับพลังงานเกินได้ดังนั้นการทานกราโนล่าที่มีรสชาติหวานอาจจะทำให้น้ำหนักตัวเราขึ้นก็ได้ค่ะเมนูที่4นะคะโยเกิร์ตสมูทตี้เมนูเครื่องดื่มของสาวๆ สายเฮลตี้ที่นิยมมากในปัจจุบันเมนูโยเกิร์ตสมูทตี้1แก้วอาจให้พลังงานสูงถึง200ถึง300กิโลแคลอรี่นอกจากโยเกิร์ตแล้วยังมีการเติมผลไม้และเติมน้ำตาลลงไปด้วยทำให้เมนูเครื่องดื่มที่ดูจะเฮลตี้แต่กลับทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นได้ค่ะและสุดท้ายนะคะแมคคาเดเมียถั่วที่มีรสชาติหอมมันแต่กลับให้พลังงานที่สูงมากๆดังนั้นการที่ทานแมคคาเดเมียมากเกินไปก็ทำให้น้ำหนักตัวเกินได้ค่ะเห็นไหมคะว่าเมนูที่ดูเหมือนจะเฮลตี้แต่อาจจะไม่ได้เฮลตี้อย่างที่คิดดังนั้นเราควรที่จะต้องทานในปริมาณที่เหมาะสมนะคะ